สวัสดีค่ะเค้กนะคะนัฐการโดยชื่นงามจากทีมสื่อสารภายในค่ะวันนี้เค้กมาพร้อมกับทีมคาราวานจัดกิจกรรมรู้ทันป้องกันได้ก่อนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะเป็นกิจกรรมที่มาดูแลเพื่อนเพื่อนพี่พนักงานอย่างใกล้ชิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่พนักงานกันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมนี้ค่ะตามมาเลยค่ะนะคะเพราะว่ามีข่าวการเสียชีวิตค่อนข้างเยอะก็รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าเหมือนมันรู้สึกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นตอนนี้คือใช้ชีวิตปกติครับไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กังวลค่อนข้างมากเลยค่ะตอนแรกๆก็เป็นกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะจริงก็ไม่ได้ถึงกับวิตกนะคะแต่ว่าแค่แบบเป็นการป้องกันตัวเองไว้อ่ะค่ะเพราะว่าปกติก็มีเดินทางผ่าน MRT จริงๆก็กังวลนะกังวลมากเพราะว่าจากที่ดูข่าวมาก็คือมีคนที่ป่วยในประเทศไทยค่อนข้างเยอะล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็ใส่แมสเพื่อการป้องกันนะครับก็ใส่แมสตลอดพยายามล้างมือบ่อยๆอะค่ะแล้วก็ใส่แมสปิดปากเอาไว้ถ้าเวลาไปข้างนอกก็คือป้องกันไม่แบบว่าไม่สัมผัสอะไรที่มันรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงอะค่ะหลีกเลี่ยงการพบเจอกับแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอครับทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในที่ที่เป็นสาธารณะหรือว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อมากนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าป้องกันแบบว่าการติดโรคได้แบบมาทํางานได้โดยที่ไม่ต้องลางานนะคะขอบคุณค่ะที่แบบช่วยอย่างน้อยก็แจกแมสหรือว่าช่วยแจกเจลล้างมือก็ได้ค่ะคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสพวกนี้ค่ะก็ขอบคุณอะไรอย่างงี้ที่แบบเอามาให้แต่อยากได้เยอะกว่านี้เผื่อต้องใช้เยอะอะไรอย่างงี้ก็เอามาอีกเยอะนะคะก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยนะคะแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ทุกท่านกับทุกคนเนาะขอบคุณนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมดีๆค่ะที่ไทยเวฟห่วงใยใส่ใจและดูแลสุขภาพของพนักงานนะคะในโอกาสนี้นะคะเค้กก็ต้องเป็นตัวแทนเพื่อนๆพนักงานกล่าวขอบคุณนะคะกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพนักงานค่ะและกิจกรรมหน้าจะเป็นที่ไหนหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะติดตามได้ที่ hc.thaiwave.com นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ